สวัสดีครับทุกคนก็พอดีว่าผมไปร้าน20บาทแล้วเจอนี่ครับเป็นตัวต่อนะครับก็เหมือนกับไมโครบิดอย่างเงี้ยครับที่ผมเคยต่อไปแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชิ้นส่วนเนี่ยเขาจะเท่ากันหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเท่ากันนะยังไม่ได้เปิดเลยอันนี้จะเป็นลูกสิงโตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าต่อมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะซองกันเลยดีกว่านะครับผมว่าก็น่าจะเหมือนกับตัวไมโครบิดขนาดมันเท่ากันนะครับอ๋อใหญ่กว่าหน่อยนึงต่อเข้ากับไมโครบิดเก่าไม่ได้โอ้ใหญ่กว่านิดเดียวเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยดีกว่านะครับข้างในก็จะมีวิธีการต่อให้เนี่ยครับวิธีการต่อของเขาแล้วก็อาจจะมีเกินนะไม่รู้สิต้องลองดูก็ในสเต็ปนะครับเขาก็ให้เริ่มต่อขานะครับสี่ขาก่อนก็โอ้โหถ้าได้ดูเนี่ยยากพอสมควรนะแต่ว่าหลังจากที่เคยต่อไมโครบิดมาแล้วผมว่าคงไม่มีอะไรยากกว่านั้นกว่าอันนั้นแล้วแหละแล้วก็อันนี้ดูแล้วก็ท่าทางตัวต่อค่อนข้างแน่นพอสมควรนะใช้ได้ครับเป็นของ20บาทที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะโอเคส่วนขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะขาหน้าก็ต่ออย่างนี้2อันนะครับก็ขาหลังก็จะมีที่เป็น6ช่องนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอันนึงที่เป็น2บล็อกแล้วก็ออกมาเป็นบล็อกเดียวอย่างนี้นะครับอันนึงขั้นตอนที่2นะครับเขาก็ให้ต่อเป็นช่วงของลำตัวนะโหหยิบยับมากก็จะใช้เป็น6อันนี้2ตัวนะครับแล้วก็สีน้ำตาล6เอ้ย8ช่องพูดผิดสีน้ำตาล6ช่อง2อันนะครับอยู่ขวางกันประมาณนี้นี่ด้านบนสุดนะครับอ่ะต่อจากด้านบนสุดทำไมเนี่ยเอาเริ่มจากล่างสุดนะครับก็จะเป็น6ช่องอันนี้ก็ได้8ช่องอันนี้ก็ต่อด้วยสีน้ำตาล6ช่องก็ทีนี้ต้อง4ช่องกันครับน้ำตาลอันนี้อันนี้8ใช่ไหมตีประมาณนี้ดีเลือกไม่เลือกนี่ใช่ไหมอันนี้เลยอันนี้ตามอันนี้ครับนี่นี่เหมือนไมโครบิดเลยอันที่เป็นอันเดียวๆเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ถ้าเป็นอันที่เป็นหลายๆชิ้นนะต่อนะแน่นปักเลยโอเคอันต่อไปก็คือด้านของหูเหรอแชมเดียวมาไว้ข้างบนนี่เป็นหูของชั้นนี้ไว้อย่างนี้
นี่อยู่อย่างนี้นะครับหูอันนี้คือหูเอ๊ะงงนี่หูหรือหางเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหางนะแล้วผมต่อเป็นหูไปอาจจะเข้าใจผิดละน่าจะส่วนนี้เป็นหางนะครับต่อเป็นหูไปซะแล้วโอเคมาต่อส่วนหัวเลยดีกว่าเนี่ยครับก็จะมีอันเดียวอย่างนี้นะเนี่ยครับเสร็จแล้วนะออกมาหน้าตาแบบนี้เอ๊ะไม่ตัวต่อเหลือเยอะมากเลยเหลือนี่นี่คือที่เหลือทั้งหมดนะครับผมก็ดูตั้งนานว่าผมต่อเกินหรือต่อขาดไปป่ะไม่ขาดนะเดี๋ยวให้ดูในนี้นะในใบเนี้ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีจำนวนอยู่พอนั่งนับดูแล้วเออของมันเกินมาจริงๆด้วยอุ๊ยเกินมาเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปหาซื้ออีกเนี่ยผมเห็นมันมีหลายตัวนะมีหลายแบบโอเคครับก็มันดูแปลกๆนะเหลือเยอะเกินเดี๋ยวผมว่าผมจะไปหาตัวมันอีกเพราะว่าตอนแรกที่ผมซื้อมาอาทิตย์ก่อนแล้วพอไปดูที่ร้านตอนนี้คือของมันหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนได้อีกนะนี่ครับว่ามันถ้าเทียบกับไมโครบิกแล้วมันก็ตัวพอๆกันนะแต่รู้สึกจากคนละเจ้าทำเขาก็เลยแบบทำมาไอ้ตัวเนี้ยจะเล็กกว่าตัวต่อจะเล็กกว่านะครับแต่ก็เหลือเหมือนกันนี่ครับอยากได้อีกนะผมเห็นวีหลายตัวเลยอ่ะมีจิงโจ้มีแมวน้ำแล้วก็มีสิงโตเนี่ยที่เห็นนะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวอื่นมันจะมีอีกหรือเปล่านะถ้ามีก็จะได้เอามารวมๆต่อไว้เจอของเล่นหลายๆที่ที่ราคา20บาทแล้วมันโอเคอาจจะเจอซ้ำกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยหาที่สำหรับมันจะซ้ำๆกันอาจจะหายากนิดนึงแต่ว่าถ้ามีผมว่าก็คงจะรวมๆไว้เดี๋ยวผมก็เก็บทั้งไมโครบิททั้งอะไรอย่างเงี้ยไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยเหมือนกับรวมๆให้มันเยอะๆแล้วก็มาต่อเป็นอะไรที่แบบแปลกๆดูตอนแรกว่าจะเก็บไว้แล้วก็เอาไว้ต่อเป็นหน้ากากไอรอนแมนอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะแต่ยังไม่รู้เลยต้องหาดูก่อนว่ามันจะมีของอีกหรือเปล่าโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าไงเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ลองไปหาดูนะครับร้าน20บาทเพิ่งเจอมีอยู่ร้านเดียวด้วยร้านอื่นก็ยังไม่เจอไปจะหาร้านส่งก็ยังไม่เจอเดี๋ยวต้องหาเรื่อยๆโอเคถ้าไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ